สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับการอาร์ตทอล์กทีฟกันอีกครั้งนี้ก็สกู๊ปภาพยนตร์เกี่ยวกับไดโนเสาร์กันนะครับก็เรียกว่าเนี่ยทำเป็นซีรีส์ไปเลยน้อยช่วงพฤหัสนี้ก็คือผมจะย้อนดูไดโนเสาร์หนักไดโนเสาร์ในยุคสต็อปโมชั่นยุคเมื่อนานมาแล้วเพราะว่าผมค่อนข้างจะชอบเทคนิคสต็อปโมชั่นพอสมควรนะครับก็เลยจะดูว่าวิวัฒนาการการสร้างสต็อปโมชั่นเนี่ยมันมีความลื่นไหลมากขึ้นแค่ไหนนั่นแต่ช่วงร้อยกว่าปีก่อนจนถึงช่วงก่อนจูราสสิคพาร์คอะไรแบบนั้นนะครับในวันนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นหนังเมื่อร้อยกว่าปีก่อนร้อยกว่าปีใช่ป่าววะมันคือหนังปี1918นะครับเป็นหนังในเสาขนาดสั้นมันเคยยาวกว่านี้แต่ตอนนี้มันเคยเป็นหนังสั้นไปแล้วนะครับในชื่อเรื่อง The Ghost of Slumber Mountain นะครับเช่นเดียวกับหนังก่อนหน้านี้นะครับหนังอันนี้ก็กำกับโดยวิลลิส โอไบรอันหรือต่อมาเนี่ยเขาจะกลายเป็นคนทำ Special Effect ให้กับหนัง King Kong ต้นฉบับ1933นะครับตามข้อมูลที่ผมอ่านในวิกิเนี่ยไอตัวหนังตอนเนี้ยเราสามารถหาได้ในวิกิโดยตรงหรือแม้แต่ YouTube นะครับมันมีความยาวประมาณ18นาทีกว่าๆแต่ด้วยมันในวิกิเขามีการบอกไว้ว่าจริงๆแล้วตัวหนังเต็มเนี่ยมันยาวถึง40นาทีและเท่าที่อ่านมาเหมือนตอนฉายครั้งแรกในช่วงยุค1918เนี่ยรู้สึกว่ากลุ่มนักวิจารณ์ก็ไม่ได้ชอบเท่าไหร่นะครับเขาก็เลยบอกว่าแบบให้ตัดส่วนที่น่าเบื่อไปตัดจนเหลือแค่18นาทีอย่าคิดดูแสดงว่าไอ้ที่เหลือเกินครึ่งชั่วโมงนี่มันต้องน่าเบื่อมากๆแน่นอนนะครับจะหนัง40นาทีพอในเกมปัจจุบันมันก็ยังไม่ใช่ฟีเจอร์ฟิล์มคือมันก็ยังไม่ใช่หนังยาเต็มตัวเนาะแต่ก็ยังถูกตัดสะเฮียนจนเหลือแค่18นาทีเท่านั้นนะครับและส่วนที่เหลือนั้นก็สูญหายไปตามกาลเวลาขณะไอ้บูชั่น18นาทีที่ถูกนำอัปโหลดเนี่ยคุณภาพก็ไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่นะครับในว่าตัวฟิล์มเองก็ดูไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่ด้วยซึ่งในวันนี้เนี่ยก็จะมาดูในเรื่องกันว่าอะหนังสั้นเกี่ยวกับไดโนเสาร์นี้เนี่ยเกี่ยวกับอะไรและมันจะมีไดโนเสาร์เยอะแค่ไหนนะครับเพราะที่สองเรื่องก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่ค่อยจะมีไดโนเสาร์เท่าไหร่ผมมาแป๊บเดียวเท่านั้นและไม่ค่อยมีส่วนสำคัญต่อในเรื่องเท่าไหร่ด้วยนะครับเดี๋ยวเรื่องราวนั้นเนี่ยกล่าวถึงตัวละครที่มีชื่อว่าแจ็คโฮมส์นะครับเขาก็ใช้ชีวิตตามปกติและเขาก็เหมือนมีหลานสองคนไงหลานสองคนก็เลยเหมือนคงรู้ว่าลุงเขาเนี่ยเก่งเรื่องการเล่าเรื่องมันเคยมาขอเล่าเรื่องเอ้ยไปจนไทยไปเจอเรื่องอะไรมานะครับตัวแจ็คเนี่ยก็เล่าว่าโอ้เมื่อก่อนเนี่ยฉันกับโจคู่หูของเขาพร้อมกับสุนัขที่มีชื่อว่าโซซี่เนี่ยได้ไปออกผจญภัยในหุบเขาอย่างความฝันนะครับหรือ Slumber Mountain ซึ่งพูดตามตรงว่าถ้าดูจากภาพเนี่ยก็จะเห็นว่าฟิล์มมันไม่ชัดออกซะเลยนะครับเพราะเผยคุณภาพแย่กว่าผลงานก่อนหน้านี้ของวิสโอเบรอันซะอีกซึ่งเราก็ไม่อยากจะโทษคุณภาพของฟิล์มเนาะมันผ่านยุคสมัยมาบางฟิล์มเก่ากว่าแต่ถ้าเกิดเก็บภาษาดีกว่าเนี่ยภาพมันก็ชัดกว่านะครับแต่ในเรื่องนี้เนี่ยมองยากมากยิ่งภาพขาวดำเลยยิ่งมองยากกว่าเดิมอีกนะครับเราก็เห็นว่า 2-3 นาทีแรกเนี่ยมันก็เป็นการผจญภัยของ2คู่หูแจ็คกับโจแล้วก็หมาของเขานะครับหลังจากที่เดินลุยป่าเนี่ยทั้ง2กับหมาของเขาก็ได้ตั้งแคมป์นะครับตัวแจ็คเนี่ยเหมือนชอบวาดรูปไงเขาก็สเก็ตภาพไปเรื่อยให้คู่หูเป็นแบบด้วยนะซึ่งตัวแจ็คก็เล่ากับหลานว่าในป่านี้เนี่ยในใจกลางของป่าเนี่ยมันมีกระท่อมล้างอยู่นะครับและมีผู้ที่เคยสายอยู่ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเขาบอกว่าเป็นฤาษีที่มีชื่อว่าแมดดิกซึ่งโจคู่ของแจ็คเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยเห็นแมดดิกเนี่ยถืออุปกรณ์ประหลาดที่มีรูปร่างคล้ายกล้องส่องทางไกลแบบหนึ่งนะครับหรือไม่ก็เป็นกล้องโทรทัศน์ซึ่งปัจจุบันกระท่อมก็กลายเป็นกระท่อมล้างไปแล้วและพวกเขาก็ไม่คิดจะสายอยู่ในกระท่อมนี้ด้วยก็เลยตั้งแคมป์ข้างนอกนะครับและต่อยตั้งแคมป์เนี่ยตัวแจ็คที่ทำหน้าที่เฝ้าแคมป์เนี่ยก็เหมือนรู้สึกว่าเขาได้ยินเสียงเรียกบางอย่างจากวิญญาณของแมดดิกประมาณว่าโดนเสียงเรียกของป่าเรียกไปนะครับถ้าเกิดไปบ้านเรานี่คือแบบก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งเนาะว่าห้ามเข้าไปป่าที่มีเสียงเรียกอะไรแบบนั้นอารมณ์เหมือนป่าหิมพานต์หรือไม่ก็เขาเรียกอะไรนะจำชื่อป่าไม่ได้แล้วและพอเช้ารุ่งขึ้นหมาของเขาหายไปนะครับเขาก็ตามเสียงไปจนไปถึงกระท่อมหลังเดิมของแมดดิกเขาลองเปิดเข้าไปเพื่อหาหมาปรากฏว่าบ้านมันล็อกไงเขาก็พยายามพังเข้าไปซึ่งในบ้านนั้นก็ไม่มีใครอยู่นอกจากหุ่นโมเดลไดโนเสาร์กองหนังสือแล้วก็กล้องโทรทัศน์รูปร่างแปลกๆที่ซ่อนอยู่นะครับและตอนนั้นเนี่ยก็มีเสียงเรียกตัวแจ็คออกมาอีกครั้งเขาก็ได้เดินตามเสียงนั้นไปจนไปเจอกับวิญญาณจริงๆนะวิญญาณของตัวแมดดิกนะครับซึ่งในข้อมูลเนี่ยคนระบบวิญญาณก็คือตัววิลลิสโอไบรอันตัวผู้กำกับเองนะครับและตัววิญญาณเนี่ยเหมือนกำลังสื่อสารบางอย่างไงเขาบอกให้แจ็คเนี่ยลองใช้กล้องเนี่ยผมไม่รู้กลไกของมันนะเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยไอ้กล้องเนี่ยมันเรียกว่า instrument ซึ่งถ้าเกิดแปลอย่างนึงมันก็แปลว่าเครื่องดนตรีไง
แต่ดูจากเขาใช้เนี่ยเหมือนเป็นกล้องซะมากกว่าแล้วเขาก็ลองส่องไปตามทิศทางที่แมดดิกชี้ไปนะครับแล้วก็เลยพบว่าเฮ้ยมันมีเนินเสาเป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดตัวใหญ่มากประมาณ100ฟุตได้นะครับยาวมา100ฟุต30เมตรอ่ะดูเหมือนเป็นสัตว์ที่เคยปรากฏตัวเมื่อ40ล้านปีมาก่อนซึ่งมันก็คือเนื้อเสาคอยาวบรอนโตสลัดนะครับเป็นเนื้อเสาคอยาวคลาสสิกมากๆในยุคเมื่อร้อยกว่าปีก่อนในหนังคิงคองยังมีเลยนะครับดูเหมือนว่ามันก็จะกินน้ำอยู่ซึ่งเทคนิคสโตโมชั่นเนี่ยก็ถือว่าลื่นไหลประมาณนึงเนาะอีกอย่างก็คือมันไม่ได้ขยับเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับมันแค่ขยับคอไปมาขยับขานิดๆหน่อยบวกกับฟิล์มที่ไม่ค่อยชัดเนี่ยทำให้มองการเคลื่อนไหวลำบากด้วยนะครับแล้วหนังมันก็มีฉากตัดต่อแปลกๆซึ่งคาดการว่ามันน่าจะมาจากตัวหนังที่ถูกตัดนี่แหละเพราะว่าระหว่างที่เล่าตัวไดโนเสาร์เนี่ยฉากก็ตัดกับที่ตัวแจ็คที่เล่าให้หลานฟังไงซึ่งที่ผ่านมาระหว่างที่แจ็คเดินไปกับโจเนี่ยระหว่างที่แจ็คเดินทางไปกับโจเนี่ยไม่เคยมีฉากขั้นระหว่างแจ็คกับหลานเลยนะคือโผล่ต้นเรื่องแล้วก็หายไปเลยยาวแล้วจู่ๆก็มาขั้นช่วงซีเควนซ์ไดโนเสาร์นี่แหละผมก็เลยคิดว่าน่าจะมาจากการตัดต่อกับฟิล์มที่สูญหายไปนะครับต่อมาเขาก็ส่องกล้องไปทางอื่นก็ได้เห็นว่ามีนกขนาดยักษ์เนี่ยกำลังจะกินงูตอนแรกผมก็มองแทบไม่เห็นเลยว่าไหนว่าไดโนเสาร์ไหนว่านกปรากฏว่าอ่ะมันอยู่บริเวณทรายล่างตอนแรกผมมองข้างบนไงพอนึกว่านกยักษ์มันอาจจะเป็นนกบินได้ก็ได้ปรากฏว่ามันเป็นนกยักษ์ที่บินไม่ได้นะครับที่เราเคยดูไอ้นั่นอสูรร้ายไดโนเสาร์ว่าไอ้ Walking with Beast เนาะที่เป็นนกกินเนื้อตัวเท่าคนนะครับแล้วต่อมาเขาก็ส่องไปเจอไตรเซราทอปส์2ตัวกำลังต่อสู้กันนี่ก็เป็นเนื้อเสาคลาสสิกที่ยุคเมื่อ100ปีก่อนใช้ประจำเช่นกันนะครับและเรียกว่ามันก็น่าจะเป็นเนื้อเสาตัวนึงอ่ะที่ดีไซน์ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่แม้แต่ในยุคปัจจุบันนะครับมันก็มีเปลี่ยนบ้างแหละตามข้อมูลความถูกต้องของไดโนเสาร์เนาะแต่ไตรเซทอปส์รูปร่างเนี่ยน่าจะดูคลาสสิกสุดแล้วนะครับในระหว่างสองนี้ต่อสู้กันเนี่ยอีกตัวนึงก็ล่าถอยไปแพ้ไปแล้วและคราวนี้นักล่าก็โผล่มาบ้างนะครับนั่นคือไทรโนซอรัสเร็กซ์ซึ่งก็เป็นดีไซน์เนื้อเสากินเนื้อยุคสมัยก่อนนะครับที่มันไม่ตรงกับหลักเนื้อเสายุคปัจจุบันเท่าไหร่โดยเฉพาะการยืนของมันเราก็เจอว่ามันมาโจมตีไทเซอร์ท็อปจนสามารถปลิดชีพมันได้นะครับระหว่างที่ตัวทีเล็กกำลังจะกินไทเซอร์ท็อปมันดันเห็นตัวแจ็คแล้วตัวแจ็คก็เลยโกยแนบสิครับโกยเลยรีบหนีเขารีบหยิบปืนพกขึ้นมายิงแต่ดูเหมือนจะไม่ได้ผลนะครับและตอนสุดท้ายเนี่ยกำลังจะโดนเนื้อเสากินแน่นอนว่าแจ็คก็ต้องล่อมันเล่าให้ลูกหลานฟังอยู่แล้วนะครับปรากฏว่าทุกอย่างมันเป็นความฝันเขาตื่นขึ้นมาโจก็อยู่หมาก็อยู่ตามปกติและเรื่องราวก็จบลงแบบมึนๆนะครับไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นตอนจบจริงของเวอร์ชันหนังเต็มหรือเปล่าหรือว่ามันมีมากกว่านี้แต่เพราะว่าเหมือนหนังถูกตัดไปแล้วก็เหลือแค่18ทีก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่มันก็เหลืออยู่แค่นี้จริงๆนะครับแต่ก็เข้าใจได้แหละมุมมองของหนังมาแล้วกับปีก่อนเนี่ยเขายังแบบไม่ได้โชว์แบบเขาเรียกอะไรนะศิลปะการเรื่องมากนักเขาโชว์พวกแบบงานภาคกับเทคนิคพิเศษซะมากกว่านะครับให้เห็นซีเควนซ์ตัวละครทำนู่นทำนี่ซะมากกว่าก่อนจะเริ่มมีเนื้อหาที่ซับซ้อนมากขึ้นตามยุคตามสมัยซึ่งจากข้อมูลในวิกิเนี่ยหนังนี้ทำเงินอยู่นะเขาบอกว่าหนังอันนี้ทุนสร้าง 3,000 เหรียญในยุคเมื่อ100กว่าปีก่อนก็ถือว่าเยอะแหละและทำเงินไปมากถึง 100,000 ดอลลาร์นะครับซึ่งก็ต้องพูดตามตรงว่าหนังเนี่ยค่อนข้างแอบมีช่วงน่าเบื่ออยู่ขนาดแค่18นาทีนะเพราะว่าไอ้เรื่องก่อนหน้านี้ที่เขาทำเนี่ยเรื่องมนุษย์ถ้ำเป็นหนังแก๊กตลกเนี่ยถ้าออกมาตลกกว่านะครับเพราะเรื่องนั้นเนี่ยมันเล่าดูบันเทิงกว่าด้วยแต่เรื่องเนี่ยมันมีซีเควนซ์ที่ดูแบบยืดอะขนาด18ทีมองว่ายืดเลยนะครับถึงแม้จะมีฉากเนื้อเสามากกว่าก็ตามแต่เรื่องที่แล้วดูบันเทิงกว่าและกลมกล่อมกว่านะครับแล้วถ้าผู้ชมคิดยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ